9อาหารโซเดียมสูงเร่งฟอกไตเร่งเป็นโรคไตฟังโปรบีเลยค่ะอาหารแรกเลยนะคะก็คือเครื่องปรุงรสค่ะที่มีโซเดียมสูงมากๆเลยนะคะคือให้คุมเรื่องรสชาตินี่ก็คือปรุงได้แต่ว่าปรุงน้อยหน่อยเขาก็บอกว่าเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีโซเดียมอยู่ถ้าเกิดคุณปรุงมันน้อยๆก็คือคุณก็รับน้อยลงไปนั่นเองเครื่องปรุงทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วขาวซุปก้อนซุปผงเป็นซอสแบบหวานก็ตามนะคะเช่นพวกสุกี้ซอสมะเขือเทศหรือว่าแม้กระทั่งน้ำสลัดอาหารที่สองก็คืออาหารตากแห้งค่ะอาหารตากแห้งนี่นะคือทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารทั่วไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อหรือว่าจะเป็นพวกหอยกุ้งปลาหมึกพวกนี้ที่ตากแห้งเนี่ยล้วนที่จะมีโซเดียมทั้งนั้นอาหารที่3นี่ก็คืออาหารหมักดองค่ะอาหารหมักดองเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B45 นะคะเพราะว่ามันมีโซเดียมสูงอาหารที่4นี่คืออาหารพวกของกินเล่นขนมกรุบกรอบอะไรพวกนี้นะคะมีบิสกิตเอ่ยหรือพวกมันฝรั่งสาหร่ายนะหรือเป็นปลาเส้นพวกนี้เนี่ยคือเขาใส่โซเดียมมาเยอะเลยประเภทที่5นะคะคืออาหารแปรรูปค่ะก็จะเป็นพวกปูอัดเนี่ยมีปลาหมึกไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงแฮมเบคอนอะไรพวกนี้นะคะอาหารพวกนี้นี่โซเดียมสูงมากเลยอาหารที่6นะคะคืออาหารที่ใส่ผงฟูส่วนมากก็จะเป็นขนมนะคะที่คุณรู้จักกันก็คือพวกขนมปังทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแถวหรือขนมปังก้อนแล้วก็พวกพายหรือว่าครัวซองเค้กทั้งหลายโดนัทด้วยมันจะแบบต้องใส่ผงฟูอ่ะผงฟูทั้งหลายนี่มีโซเดียมถึงแม้ว่ามันไม่เค็มแต่ว่ามันมีโซเดียมสูงเช่นเดียวกันอาหารที่7เนี่ยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเกลือแร่นะคะผู้ป่วยโรคไตดื่มไม่ได้เลยค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดค่ะมาถึงอาหารประเภทที่8นะคะที่มีโซเดียมสูงคือพวกเนื้อแดงทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะคือถ้าเป็นเนื้อแดงๆแบบนี้นะคือเขาก็มีโซเดียมอยู่ในตัวแล้วมันมีอยู่ในตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็สูงกว่าอาหารประเภทอื่นเพราะนั้นไตระยะท้ายนะคะระยะ4ระยะ5เนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ทานเนื้อแดงเลยนะคะเราต้องทานเป็นพวกอกไก่อาจจะพอได้บ้างนะคะต้องทานเนื้อปลาไข่ขาวค่ะประเภทที่9ค่ะก็คือพวกน้ำผักผลไม้ค่ะที่สำเร็จรูปเพราะว่ามันใช้ปริมาณมากกว่าจะได้1แก้วแล้วนั่นคือโพแทสเซียมสูงมากค่ะมีก็มีตัวช่วยก็คือที่เห็นเป็นซองๆที่ถือแล้วดูดนี่นะคะเป็นซองสูงประมาณคืบนึงเด็กจุกแล้วก็ดูดเลยเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะอันนี้คือผลนะว่าคุณแม่เนี่ยป่วยโรคไตระยะ5แล้วนะค่า eGFR เนี่ยแค่ 7% คือไตวายระยะสุดท้ายแล้วจะต้องโดนฟอกไตแล้วนะบวมเพลียไม่มีแรงแต่พอลูกสาวซื้อ2ตัวนี้เนี่ยนะคะให้ทานปรากฏว่าตอนนี้ eGFR ขึ้นมา 14% แล้วแล้วก็มีแรงแข็งแรงถ้าคุณสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าจะฟื้นฟูไตยังไงนะก็แอด QR code นี้หรือโทรศัพท์เบอร์นี้มาได้นี่ก็จะช่วยแนะนำได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย